อามาไต่บันไดเซียนกันค่ะวันนี้ไปดูเรื่องของวอลุ่มกันนะคะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะเมื่อวานนี้แจกหนังสือค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดนะคะใน Facebook ค่ะช่วงสักประมาณบ่าย 3:00-4:00 วันนี้นะคะก็เข้าไปดูกันได้ที่ Facebookรู้ทันหุ้นนะคะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดูนะคะเข้าไปพิมพ์เลยนะคะรู้ทันหุ้นหรือว่าเซิร์ชภาษาไทยก็ได้นะคะรู้ทันหุ้นบ่ายเซิร์ชเจอแล้วก็เข้าไปคลิกไลค์กันเยอะๆนะคะหมดเวลาแล้วนะคะติดตามไต่บันไดเซียนกับคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จากบล็อก CIMB นะคะธนวัฒน์และทีมงานลาไปเลยนะคะขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะวอลุ่มเนี่ยมันมีข้อสังเกตนะครับคือหลักของมันก็คือว่าวอลุ่มมันจะค่อนข้างต่ำสุดเนี่ยในช่วงที่ราคามันลงมาข้างล่างแล้วก็นิ่งอยู่เป็นเวลานานๆจากนั้นเนี่ยวอลุ่มก็จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับราคาที่จะเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องถือเป็นความแข็งแรงของราคานะครับมันก็เป็นไปได้ที่ราคาเพิ่มขึ้นโดยที่วอลุ่มไม่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้การขึ้นครั้งนั้นเนี่ยมันมีความแข็งแรงน้อยไอ้คำว่ามีความแข็งแรงน้อยเนี่ยมันหมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นแรงไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปเล่นมากนักทำให้เวลาลงแล้วเนี่ยแนวรับมันจะมีปัญหาคือเวลาลงจะลงแรงได้นี่คือความเสี่ยงของการเล่นหุ้นที่ราคาขึ้นแล้วไม่ค่อยมีวอลุ่มหมายความว่าไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องคือเข้ามาเล่นมากนักเวลาลงจะลงแรงนะครับวอลุ่มถ้าเข้ามาในช่วงข้างด้านบนนะครับราคาขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมีวอลุ่มขายออกมาหนักๆอันนี้โอกาสลงแรงก็มีสูงครับเวลาเราดูวอลุ่มเกี่ยวเนื่องกับราคานะครับแล้วเราจะรู้ยังไงว่าวอลุ่มสูงหรือไม่สูงเนี่ยให้ใช้เส้นค่าเฉลี่ย15วันนะครับใส่เข้าไปในวอลุ่มเลยครับตอนที่ราคาขึ้นมาสักพักนึงเวลาขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับซึ่งไพ่แพทเทิร์นเราเรียนไปแล้วนะครับตรงปลายสามเหลี่ยมนี่นะครับวอลุ่มจะเบาบางมากนะครับเพราะว่าตลาดราคากำลังเลือกทางอยู่ตลาดก็ไม่แน่ใจคนในตลาดก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือลงเพราะฉะนั้นวอลุ่มมันจะบางนะครับแล้ววอลุ่มมันจะออกมาอีกทีตอนที่ราคาหุ้นตัวนั้นเลือกทางแล้วว่าจะขึ้นหรือลงนะครับเราก็สามารถใช้วอลุ่มช่วยในการดูว่าเอ๊ะตลาดมันเลือกทางหรือยังได้นะครับผมมีตัวอย่างนะครับมาให้ดูเช่นหุ้นบางกอกแลนด์นะครับบางกอกแลนด์ก็ขึ้นมาจากเดือนตุลาคมเนี่ยขึ้นมาถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยครับแล้วก็พักตัวมาเวลา6เดือนนะครับการพักตัวของ Bland เนี่ยปริมาณการซื้อขายจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งนะครับในเดือนกรกฎาคมสิงหาครับวอลุ่มก็เริ่มขยับนะครับเราก็รู้เลยว่าหลังจากการพักตัวรอบนี้ราคามันเลือกทางแล้วเนี่ยมันเลือกทางขึ้นแล้วมีวอลุ่มหรือปริมาณการซื้อขายเข้ามาสนับสนุนอย่างเนี้ยแปลว่าการขึ้นครั้งนี้ของบอกกอกแลนด์เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วล่าสุดณขณะนี้ก็ยังถือว่าราคายังเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆโอเควอลุ่มอาจจะลดลงบ้างแต่ว่าเมื่อเทียบกับตอนที่เขาอยู่นิ่งๆตอนเมื่อเดือนมกราถึงเดือนมิถุนาเนี่ยก็ยังถือว่ามีปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นเรื่อยๆอยู่ก็แปลว่ายังไปได้ต่อครับ